คนนี้ลายสุดโคตรเก่งเลยปลายสุดนะเพื่อนปลายใบเนี้ยใบเนี้ยเก่งสัตว์ถ้าเดบเบิลมันจะกลับมาเก่งมันก็น่าจะกลับมาเก่งเพราะซานการ์เดียนนี่แหละสำหรับใครที่กำลังอยากได้สกินเซ็ตใหม่ล่าสุดของ LR นะครับ Star Guardian ที่มันสวยแบบจริงๆสวยแบบมากๆสวยแบบเบิ่มๆนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปได้ที่ LINE The Hunt Shop หรือว่าแฟนเพจ Facebook ของเขานะครับ The Hunt Shop ฝากไปอุดหนุนเขากันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อได้สปอนเซอร์ออซซี่ต่อนะคอนเทนต์ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ตามมาจากไลฟ์สตรีมวันเสาร์อาทิตย์ของผมนะซึ่งทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะเปิดให้ผู้ชมทางบ้านได้รีเควสเด็กให้ผมได้เล่นกันนะครับก็รีเควสเกมละ50บาทรับแค่10เด็กต่อวันเท่านั้นนะครับมาช้าอดไม่รู้ด้วยนะก็ถ้าใครอยากเห็นความฝันเป็นจริงอยากให้ออซี่จัดเด็กให้อยากเห็นไอเดียแปลกๆยังไงก็ไปเจอกันหน้าที่ไลฟ์สตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะ See you เดี๋ยวเราจัดเด็กของ VPN ก่อนนะครับเด็ก VIP เด็กแรกของคุณนิกกี้นะเขาอยากได้เรียวหน้าแบบคอนโทรลอะคอนโทรลบอร์ดใช้คำว่าเรียวหน้าคอนโทรลบอร์ดก็แปลว่าต้องเป็นเด็กแบบเล่นช้าๆรอซัดอะไรอย่างงี้ป่ะเรียวหน้าเดย์เบรกนกสตันนี่ใส่แน่นอนอยู่แล้วครับมอร์นิ่งไลท์คิดว่าใส่อยู่แล้วนะมอร์นิ่งไลท์มันเก่งมากเอาไว้แอคทีเวทความสามารถสตันของนกก็ได้ของเรียวหน้าก็ได้ผมหมายถึงชาเลนจ์แบบคุมบอร์ดเหรอถ้าชาเลนจ์แบบคุมบอร์ดมีเรนซัดกันเหรอก็น่าจะเป็นเรียวหน้าเดมาเซียใช่ไหมเรียวหน้ากับจาวานเก่งมากนะครับเรียวหน้ากับจาวานเก่งมากเพราะว่ายูนิตเดย์เบรกหลายๆตัวเนี่ยเลือดเยอะมากในเทิร์นที่เราเอามันออกไปตีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสไบเอนิมี่บล็อกเกอร์แล้วก็จะทำให้จาวานแบบเวลอัพออนเคิร์ฟได้นะครับเดี๋ยวหน้าจาวานภาพมาไหมซิงเกิลคอมแบทคอนสแตนต์สไตร์ควรมีราลี่ไหมเนี่ยใส่ราลี่ไปสักหน่อยไหมครับไซมาลองดูก่อนได้เล่นสักทีเว้ยสกินเรียวหน้านะครับมาแหมสวยงามแท้มาสเตอร์ยีวิกเตอร์ว่ะยีวิกเตอร์อ๋ชอบเรียวหน้าแบบเดิมหรือแบบเก่าเอ้ยอ๋อชอบเรียวหน้าแบบเดิมหรือแบบเก่าเดี๋ยวคำถามมันดูแปลกๆนะชอบเรียวหน้าแบบเดิมหรือแบบเก่ามากกว่าชอบแบบเดิมแล้วกันนะครับชอบแบบเดิมแล้วกันโอเคมันคือยี่อะไรมันคือยีอะไรสิพี่จ่ามาตรงนี้โอเคนะแล้วเราได้ตีเทิร์นคู่ด้วยนะครับเราได้ตีเทิร์นคู่ด้วยยี่ฟิลเดอร์รัชไม่ใช่เด้ไม่ใช่เฟรยอร์ดไม่มีฟิลเดอร์รัชตัวนี้คือโคตรเก่งซานการ์เดียนตอนนี้มันโคตรเก่งว่ะทุกคนซานการ์เดียนมันเติบโตอ่ะมันเติบโตอยากจะฆ่าให้ได้นะฆ่าไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยทำอะไรไม่ได้ครับผมปิดเสียงเพลงดีกว่าเนาะเพลงแม่งกวนเกมฟังเสียงเอฟเฟกต์เกมแบบเบิ่มๆดีกว่าไม่น่าบล็อกเนาะโอกาสที่มันจะบัฟแล้วยูนิตผมตายมันมีสูงเกินไปไม่น่าบล็อกเธอนี้ก็ราบูนเธอหน้าคงโอเพนอยู่แล้วเนาะ ราบูนตายราบูนตายขอบคุณมากครับสตาเนีย
โกเล็กเดือน3ครับผมเล่นเด็กอะไรอยู่เรียวหน้าจาวานะครับเรียวหน้าจาเปิ้ลโอเพ่นอยู่แล้วเนาะเราอยากคือไอ้ยี่อ่ะสตันไม่ใช่เป็นเมสิก่อนอยากให้เขาจ่ายของเพิ่มนะขอบคุณมากครับคุณสการ์สนิกโบรเล็กเดือน2เด็กแรกหรือเปล่าใช่ตอนนี้เด็กแรกนะเด็ก VIP เด็กแรกนะครับมาดีอุนแทนด้วยมันก็ดุเหมือนกันนะเนี่ยมันโดนซันการ์เดียนนวดตรงนี้ก็หลายหน่วยอยู่นะมันก็ดุอยู่นะครับผมลงสตันดีสุดเนาะลงสตันดีสุดลดตัวบล็อกแล้วเทอร์นี้เรามีโอกาสราลี่ด้วยขาดราลี่เราไม่ได้เลยด้วยชนะแล้วอะดิชนะแล้วอะดิเชียร์ซันการ์เดียนมันแครี่อยู่อะถ้าเดเบรกมันจะกลับมาเก่งมันก็น่าจะกลับมาเก่งเพราะซันการ์เดียนนี่แหละ เติบโตเป็นลูกบอลโตมันนะครับไม่ใช่วัยรุ่นแต่เป็นลูกบอลการคอนโทรลบอร์ดคืออะไรวะคอนโทรลที่หน้าเวนเคทลีนวะเวนเคทลีนถ้าจะมีสักเด็กหนึ่งที่เคลียร์ซันการ์เดียนได้ก็ผมเป็นเด็กสเวนนี่แหละแต่จะเคลียร์ได้ถึง2ตัวไหมจะเคลียร์ได้ถึง2ตัวหรือเปล่าขอดูชื่อเมนูวันนี้ได้ไหมย้อนกลับไปดูเลยครับไม่อยากลงเทอร์นี้นะลูกบอลโตมันบล็อกเลยนะตรงนี้มีโอกาสที่เขาจ่ายของยิงมาคุ้มไหมวะเนี่ยโดนแฟตบอม4หน่วยเนี่ยแฟตบอมขึ้นมาตรงนี้ให้หมดเลย4หน่วยโอเค0หน่วย0หน่วยท่วนเด็กนี้น่าจะแพ้สเวนเขาน่าจะไม่อยากฟอกแหละผมคิดว่าเขามีนะฟอกอ่ะผมคิดว่าเขาแค่ไม่อยากใช้นี่เลยมีแหละคิดว่ามีแหละฟ็อกคำถามคือมี2ใบหรือเปล่าคำถามคือมีกี่ใบถ้ามี2ใบผมก็โอเคแล้วเว้ยถ้าคนเล่นอีกใบหนึ่งคือมือเขาเหลือแค่2อ่ะผมโอเคแล้วนะเว้ยมีหรือเปล่าวันดีวันบอลครับถ่ายของเคลียร์มาเยอะมันเคลียร์ได้เยอะก็จริงแต่เทมโปนายจะเสียนะเพื่อนมันจะเสียเทมโปนะต้องระบูนอะต้องระบูนดีสุดพี่มึงเคลียร์ได้อีกวะเนี่ยมึงเคลียร์ได้อีกเหรอพี่ชายไอ้เหี้ยพี่ชายพี่ชายกูมึงใส่ใบเคลียร์30ใบปะเนี่ยพี่ชายใส่ใบเคลียร์กี่ใบครับไม่ใช่ใบเคลียร์30ใบพี่ชายไม่รู้เดเวลลอปอะไรเลยดิทีนี้
ลงไปเลยนะลงไปเลยไม่มีการเทมโปเลยที่นี่ไม่มีเทมโปอ่ะที่นี่ไม่มีเทมโปที่นี่เขาเคลียร์กันอย่างเดียวอ่ะดิอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเคลียร์เลโอน่าได้อีกโอ้โหเราก็ปิดลำบากเหมือนกันวะเราก็ปิดลำบากเหมือนกันอ่ะเอาเพื่อนกูไปสุดนะกูไปสุดนะกูบอกกันนะไปสุดนะเพื่อนเด็กเพื่อนไม่มียูนิตมาเทมโปงเทมโปเลยเหรอวะเด็กเพื่อนมาทำอะไรเนี่ยเพื่อนมาทำอะไรวะเพื่อนมาเคลียร์ยูนิตแล้วก็ตายจากไปเหรอโอเคแค่เราไม่ได้คอนโทรลบอร์ดเลยดิสองเกมที่ผ่านมาสองเกมที่ผ่านมาเราคอนโทรลใบหน้าของคู่ต่อสู้อย่างเดียวเลยดิโอเคเด็กนี้เจอเด็กนี้น่าเหนื่อยหน่อยไหมไฮเมอร์นอร่าของมันเยอะมากเลยของเคลียร์เยอะมากเด็กนี้โดนเนิร์ฟอะไรมานะเด็กนี้โดนเนิร์ฟเฮดสไปไปบอดยูนโอเวอร์เฮลครับบอดยูนฟิล์มโดนเนิร์ฟเฮดสไปเด็กนี้เราโดนคอนโทรลเลยมาดูกันว่าเราไหวหรือเปล่าโอเพ่นเลยนะสองดาเมจลงนอร่ามาตรงนี้ไม่กลัวเพราะผมชาร์ปไซด์บล็อกได้ขอทรงผมที่หล่อที่สุดในยุคจะไปตัดเหรอไอ้ทรงโรนัลโดอ้วนอ่ะเคยเห็นป่ะทรงที่มันแบบมีผมเหลือแค่ตรงเนี้ยแต่ทรงนั้นอ่ะผมว่ากำลังมาเลยเว้ยจริงผมว่าทรงนั้นกำลังมาจริงน็อปสวัสดีคุณทีพีครับเดี๋ยวเมื่อกี้มีค่ายูนิตเด็กยูเดบราเดี๋ยวเมื่อกี้มียูนิตแค่แชมป์กับเรือแล้วก็ตัวที่ฝั่งจั่วแปะแฟตบอมว่ะก็หลอนอยู่อย่าเห็นออสทรงแบบว่ะทรงผมแบบพระไม่ได้จะบวชอ่ะดิไม่ได้จะบวชอ่ะดิทรงโดอา9ใช่แล้วลงออเดเบรกนะให้เดเบรกมันติดอ่ะเทอร์หน้าผมน่าจะต้องเปิดชาร์ปไซด์กับทิงโกคอมแบทไว้เพื่อไฮเมอร์ที่พี่เขาพยายามมานานว่ะแต่ผมโอเคนะผมโอเคนะคืออย่างน้อยอย่างน้อยๆคือมันก็ไม่ได้เคลียร์บูดวิงอะอย่างน้อยๆควายถ้า2ใบมันก็ไม่ได้เคลียร์บูดวิงนี่ตีเลยควายถ้าสไปที่3พอแล้วนะครับ2ใบก็มากเกินพอแล้วมาแล้วพี่ซันกาเลียนตรงนี้น่าโดนโอเพ่นว่ะโดนโอเพ่นมั้ยถ้าไม่โอเพ่นผมลงเลียวหน้าก่อนแล้วเธอหน้าผมค่อยสังการ์เดียนแต่ถ้ามันโอเพ่นผมสังการ์เดียนก่อนเธอนี้ค่อยเลียวหน้าเธอหน้าโอเคถ้าอย่างนี้ก็สตาร์ทก่อนวันนี้7องศาเหรอ7องศาที่เยอรมนีอย่างนั้นเหรอใครเขาใส่ลูเนชั่นกันวะถามจริงใครเขาใส่ลูเนชั่นกันเพื่อนแบบอาร์คเรียลอ่ะผมอาร์คเรียลโอเค
9มานาใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้อะดูในชาติมัน9มานาไม่มีเรียวหน้าเล่นลำบากเทิร์นนี้ผมคิดว่าต้องตีอ่ะโอเครูนมัน10แล้วหรือเปล่าแล้วรูนมันจะ10ได้อย่างไร รูนมันจะ10มานาได้อย่างไรครับมันไม่ได้โดนเนิร์ฟทำไมตี2ตัวไม่อยากให้ตัวที่2โดนเทรดไงโอ้ประเด็นคือบอร์ดเราแม่งจะบุกเขาไม่เข้าเว้ยแค่ตัวบล็อกมารัวเลยตัวบล็อกมารัวเลยครับตังการ์เดียนแบกดิเห็นมือแล้วจะร้องเห็นมือแล้วจะร้องผมอยากลองเล่นเรียวหน้าที่มันเล่นช้ากว่านี้ว่ะแบบรู้สึกว่าถ้ามาเล่นสไตล์เนี้ยมาเล่นสไตล์ตั้งบอร์ดอะยังไงมันก็น่าจะมีเด็กที่ดีกว่าใช่ไหมป๊อปปี้ทาริกสเกลอะไรเงี้ยเล่นสไตล์นี้มันน่าจะมีเด็กที่ดีกว่าอยากลองเอามาเล่นแบบเป็นคอนโทรลเอนจินให้เอโซอะไรประมาณนั้นนะคอนโทรลให้เอโซซัดอะไรประมาณนั้นเห็นมีเรียวหน้าอินโวก์เลยมีไหมมีภาพปิดไหมมีภาพปิดไหมใบเนี้ยเก่งสัตว์วอร์นิ่งไลท์คือโคตรเก่งเลยเสียดายเราไม่มีเลียวหน้าถ้ามีเลียวหน้านี่สตันตึงๆตีปิดฟินแค่เขาไม่มีอะไรหรอวะเพื่อนไม่มีอะไรเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอผมต้องไปสุดแล้วนะมือผมตรงเนี้ยเวนเจนโอเคก็หนักอยู่อ่ะก็แรงอยู่อ่ะก็แรงอยู่แต่ก็หมดแล้วแต่ก็หมดแล้วเช่นกันเรียวหน้ามาเรียวหน้ามาเวนเจนออกไป2แล้วมีใบที่3เยี่ยมเวนเจนออกไป2แล้วแปลว่ามีอีกจ่าเบิ้ลท็อปเด็กจ่าเบิ้ลชนะเลยท็อปเด็กจ่าเบิ้ลชนะเลยเวนเจนหมดแล้วแชปเวนเจนหมดแล้วเวนเจนหมดแล้วเวนเจนหมดแล้วครับใบที่4ก็รีพอร์ตอ่ะใบที่4ก็รีพอร์ตอ่ะโกงอ่ะเรามันของจริงอ่ะดิเรามันของจริงอ่ะดิแชทโทษทีว่ะโทษทีว่ะโบ
มัน 3-0 นะดิ 3-0 พูนสวัสดิ์อะดิแต่งตัวไงในทีเอสอ่ะก็แต่งตัวแบบคนปกติแต่งตัวคนปกติเลยครับก็คงเสื้อยืดเกงยีนยืดเกงยีนธรรมดาไหนบอกใส่ชุดน้องเมดไม่จริงเสื้อยีนกางเกงยืดได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับกางเกงยืดมันจะยุ่ยๆหรือเปล่านึกว่าจะงัดสูตรผูกงัดสูตรผูกท้ายไม่มีเลยผมเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวเว้ยเอาจริงปะด้วยความที่แบบอ้วนอ่ะอ้วนแล้วแบบเออขี้เกียจแต่งตัวเอาง่ายๆพอเสื้อยืดเกงยีนเสื้อยืดเกงขาสั้นจบอะไรเงี้ยไอเวลาไปงานนี่ผมก็คิดหนักนะเว้ยไม่ต้องงานไหนกลายงานแต่งเนี่ยงานแต่งที่มันจะถึงเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่ต้องไปหาเสื้อผ้านะครับไม่ค่อยมีไซส์เลยไม่ค่อยชอบแต่งตัวเท่าไหร่